่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโฟกัสถามโครงการคนละครึ่งประชาชนต้องใช้หนี้ร่วมกันทำไมไม่ได้สิทธิ์ทุกคนเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่16ธันวาคมสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส2ซึ่งเพิ่มสิทธิ์ให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มอีก5ล้านสิทธิ์ซึ่งเต็มในเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นล่าสุดนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นเรื่องนี้ว่าแฮชแท็กคนละครึ่งโครงการที่ต้องมานั่งลุ้นว่าฉันจะกดทันไหมคนไม่มีมือถือก็ไม่ต้องได้สิทธิ์คำถามคือถ้าสุดท้ายแล้วโครงการนี้ประชาชนต้องใช้หนี้ร่วมกันทำไมถึงไม่ได้สิทธิ์ทุกคนคะถ้าไม่มีโครงการนี้สามารถนำเงินจากโครงการนี้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นได้ไหมคะ#ถามเพราะอยากรู้ #ถ้ารู้ก็คงไม่ถาม#ตอบดีๆก็พร้อมจะฟัง#ตอบหน่อยค่ะด้านคำพกาหรือลัคนาปันวิชัยนักเขียนคอลัมนิสต์และพิธีกรชื่อดังแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ไว้เช่นกันว่าโครงการคนละครึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคภายในพูดอย่างเป็นการเป็นงานคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ GDP ทุกเครื่องพังหมดแล้วเพราะความโง่ของรัฐบาลตอนนี้เหลือเครื่องมือเดียวคือรัฐโยนเงินลงไปในมือประชาชนแล้วให้พวกเขาออกไปซื้อของไปกินไปเที่ยวเพื่อให้เงินมันหมุนแต่รัฐบาลชอบเป็นเจ้าคนนายคนไม่ชอบเห็นประชาชนมีเกียรติมีสีแทนที่ทุกคนสามารถได้สิทธิ์คนละครึ่งโดยทั่วหน้าก็ทำทุกอย่างออกมาเป็นการชิงสิทธิ์เปิดมาทีละขยักระบบล่มบ้างประชาชนต้องตื่นแต่มืดมาแย่งกันลงทะเบียนบ้างนี่มันนโยบายรัฐหรือประเพณีชิงเปรตย้ำเงินทุกบาทคือภาษีประชาชนโปรดใช้เงินนานด้วยความเคารพในประชาชนอ๋อศักราชปีหน้าสาหัสกว่านี้ใครปล่อยอะไรได้ก็ปล่อยนะคะส่วนอภิมหาเจ้าสัวเขาเตรียมกว้านซื้อของถูกที่ดินแลกิจการที่เจ๊งระเนระนาดสุดท้ายทุนกินรวบก็จะมาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกด Subscribeและมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ